กับสวัสดีครับคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณเราต้องยอมรับความจริงว่าตอนนี้เศรษฐกิจแย่แล้วก็พังกันไปทั้งโลกทีนี้เราหันกลับมาดูประเทศไทยเรานี่ก็ยอมรับอยู่ว่าขาลงไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับแต่การที่เราจะเอาตัวให้รอดตอนนี้ซาโจ้ก็ต้องย้ำเลยว่ามีทางเดียวคือประหยัดมัธยัสถ์และก็ทำงานต่อไปเราจะทำอาชีพอะไรเป็นงานประจำประกอบการเราต้องใช้ความอดทนอย่างมากมากผมย้ำมามากๆอดทนประหยัดและช่วงนี้สำคัญกำเงินสดไว้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะครับความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเยอะๆณตอนนี้ด้วยสถานการณ์ที่แย่มากๆเรายอมรับเลยว่าสถานการณ์มันบีบคั้นให้เราเนี่ยถ้าเรามองออกไปข้างนอกประเทศเราจะเห็นประเทศศรีลังกาที่เป็นรัฐล้มเหลวไปเลยนะครับไม่มีน้ำมันใช้ไฟฟ้าไม่มีนะครับแม้แต่การผ่าตัดการเจ็บป่วยยังต้องเบรกไว้บางสถานการณ์ฉะนั้นเรามองมาที่คนไทยผมอยากจะฝากถึงเลยนะครับว่าเราต้องตั้งใจจริงๆไม่ใช่เหมือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่กระโดดเข้ามาทำธุรกิจหรือกำลังเริ่มต้นทำงานถ้าคุณไม่หนักแน่นถ้าคุณไม่ตั้งใจถ้าคุณไม่พยายามจริงคุณจะไม่ก้าวพ้นตรงนี้ไปได้คุณจะเจอกับความล้มเหลวถ้าเราคิดให้ดีๆเราเอาวิกฤตรอบนี้มาเป็นตัวขับเคลื่อนเติมกำลังให้ตัวเองเราได้เจอวิกฤตที่เป็นหัวดิ่งลบสุดๆแบบนี้ถ้าเราผ่านไปได้ผมเชฟซาโจ้ก็เชื่อว่าเราจะเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเหมือนเราเปรียบตัวเองเป็นต้นไม้ใหญ่ถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราดูเอาเองครับว่าเราเป็นอะไรผมมักเปรียบเปรียงตัวเองว่าถ้าเราเป็นต้นไม้ใหญ่เราเจอวิกฤตแบบนี้ทั้งลมทั้งพายุพัดกระหน่ำเราถ้ารากฐานของเรามันแข็งแรงเราเข้มแข็งมันจะหนักขนาดไหนวันหนึ่งลมพายุหายไปฟ้าลมแรงๆหายไปถ้าเราผ่านเรายืนหยัดอยู่ได้วันที่ฝนตกเบาๆวันที่แสงแดดอ่อนๆแจ่มจ้าต้นไม้ต้นนี้ก็จะทรงพลังเป็นร่มเงาให้หลายๆคนได้อาศัยกิ่งก้านใบร่มเงาร่มแดดและต้นไม้เล็กๆได้งอกงามขึ้นไปข้างหน้าฉะนั้นหันดูตัวเองครับว่าเราอยู่ในภาวะไหนจุดใดให้รู้ตัวเองนะครับเราจะได้ผ่านอุปสรรครอบนี้ไปให้ได้ซาโจ้อยากฝากโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ใจร้อนกระโดดทำธุรกิจหรือทำงานมีแต่อยากจะได้จะได้มองความเป็นจริงนะครับมันเป็นยุคที่ขาลงสุดๆแล้วผมอยากจะฝากทุกคนจริงๆนะครับเอาละคลิปนี้ก็อยากจะได้เอามาเตือนเอามาพูดเอามากล่าวสำหรับผมผ่านมาหนักๆเหมือนกันหลายๆเรื่องก็ถือว่าเป็นประสบการณ์กันแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ